ัสดีครับทุกคนอยู่ผมโตโลเอสดีเทลวันนี้ผมจะมาให้อาหารปลาทุกตัวในบ้านที่ผมอัปเดตนะมาให้อาหารปลาที่ผมอัปเดตข้างนอกก็คือเจ้าออสการ์3ตัวตัวนั้นนะครับที่ผมอัปเดตไปตั้งแต่คลิปตอนนั้นนะครับนี่ตัวก็ยัง24นิ้วเหมือนเดิมนะครับโฟกัสสิอู้ภาพสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออาหารของมันนะครับนี่ก็เปิดฝาเจ้าออสการ์มันก็อยู่ข้างล่างครับนี่อีกตัวนึงโดนกัดนะครับต้องแยกครับโดนไอ้พวกนี้กัดนะครับเพราะพวกนี้มันโตโคตรใหญ่เลยตัวไม่ถึงฝ่ามือเลยบอกตัวใหญ่แล้วอาหารก็เป็นอย่างนี้เนาะลงไปเดี๋ยวมันก็กินเองครับลงไปเลยกินกันไหมหนูหรือว่าเอาแต่อยู่ข้างล่างแค่นี้ก็คงจะพอแล้วล่ะโอเคก็เก็บไว้ตรงนี้เนาะเก็บไว้ตรงซอกนี้แล้วก็ปิดกันแมวนะครับเพราะผมเลี้ยงตู้อยู่ข้างนอกก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะแมวมันเยอะมากเลยแมวเยอะแถวบ้านผมแมวจรเนี่ยโคตรเยอะเลยเข้าบ้านกันอันนี้เจ้าเพชรนะเจ้าแมวตัวแสบของผมนะครับเคลียร์ตูดทียกตูดทุกทีตัวนี้ก็คือปีเซียนะครับก็ผมก็ให้อาหารไปแล้วเนาะนี่กำลังกินอยู่เลยนี่ออสการ์ก็กินออสการ์ตัวนี้ครับที่โดนกัดนะตัวยังเล็กกระจอยลอยนะครับนี่ผมก็กินอาหารกันอยู่นะครับนี่กำลังหาอาหารกินอยู่เลยนี่คือเจ้าปีเซียเผือกนะครับส่วนเจ้าไทเกอร์ก็โดดออกจากตู้ตายไปแล้วนะครับเสียใจหนับอร่อยจังเลยออสการ์บีเซีย2ตัวนู่นบีเซียตัวใหม่ไม่รู้ไปหลบไหนละส่วนอาหารก็จะเป็นนี้ก็รีวิวไปแล้วเป็นคิงฟิตเนาะส่วนบีเซียอีกตัวไม่รู้ไปไหนละอยู่นี่เปล่านั่นไงอยู่ซอกนั่นเอาหล่นเฉยเลยนู่นครับอยู่นู่นซ่อนอยู่นู่นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะโอ้ไปยันนู่นเลยสวยส่วนประกาศก็ยังไม่ได้ให้นะฮะก็นี่จะเป็นหนอนแดงให้จับเก้าประกาศป่าเนาะก็เคยรีวิวไปแล้วแหละแต่อยากจะรีวิวอีกไงเพราะแบบตอนเย็นนี่ไม่มีอะไรทำไงกิจวัตรก็คือให้อาหารปลาอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือผีเสื้อก็บอกไปแล้วเปิดมือเดียวไม่ได้เดี๋ยวขอตัดภาพตอนเปิดดีก่อนนะโอเคก็เปิดแล้วเนาะอาหารก็ใกล้จะหมดละส่วนตู้ก็ยังเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคเอาหาให้กันเลยโฟกัสดิโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยตอนนี้ก็รอพวกรอให้หนอนแดงนั่นเนาะรอให้ประกาศรอให้มันละลายก่อนนะก็ให้เสร็จแล้วเนาะพอไฟนี่ออกก่อนโหร้อนจีเลยทุกชมก็อาจจะเห็นนิดหน่อยนะครับเพราะอีนี่มันดุมากเลยดูนี่เอานี้เข้าไปมันยังพองเลยดูมันนี่คือลักษณะปลามันดีดนะครับมันล่าเริงเนาะมันล่าเริงตลอดไอตัวเนี้ยถึงมันจะเคยโดนกัดก็เอ้ยตัวนี้ไม่โดนกัดดีกว่าไอเพื่อนของตัวเนี้ยมันตายไปแล้วที่บอกคลิปเก่าๆเนาะแต่มันหางขาดเพราะอะไรก็ไม่รู้ตัวนี้ก็ดูหงอยๆหน่อยเพราะมันแก่แล้วไงอยู่ผมมา1ปีแล้วไอ้เจ้าดุเนี่ยก็ยังก็คือแบ
ตอนเช้าก็กินตอนเย็นก็กินส่วนเวลานอกนั้นนอนครับส่วนใหญ่มันจะนอนเลยเพราะมันคือปลาแก่นะครับแก่แล้วไม่มีแรงว่ายแล้วไงก็เอาแต่นอนทั้งวันครับหิวเมื่อไหร่ก็ขึ้นมากินโอเคนอนก็น่าจะได้แล้วมั้งนี่ตากพัดลมอยู่นี่ไหนดูสิโอเคก็น่าจะได้ละเดี๋ยวขอเปิดฝาตู้ของเจ้าประกาศป่ามหาชัยก่อนนะครับโอเคก็เปิดมาแล้วเนาะก็จะเป็นอย่างนี้โอเคมาให้กันเลยหยิบหนอนขึ้นมาหยิบออกมานิดนึงแล้วก็หย่อนเข้าไปจะกินไหม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 โอ้โหแข็งปกเลยนอนแข็งโป๊กเลยครับนี่ย่อนลงไปแล้วมันก็กินแล้วนะครับโอเคก็จากการเอาฝาของมันนะปิดไปเลยนี่ผมพยายามถ่ายให้นิ่งที่สุดนะครับเนี่ยไม่พยายามสั่นเดี๋ยวคนดูแม่งปวดหัวโอเคก็เอาหนอนไปเก็บในตู้เย็นได้แล้วเนาะโอเคเอาหนอนไปเก็บไอ้นี่อีเจ้านินแมวประจำบ้านอ้วนทุกคืนทุกวันทุกวันเปิดตู้เย็นแช่เข้าไปปิดนี่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 ใกล้จะหมดแล้วด้วยให้กี่เดือนก็ไม่รู้น่าจะ3เดือนที่ตั้งแต่โควิดรอบหนึ่งนะป่านนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็อยู่บ้านนะกินกันหมดแล้วมั้งพวกนี้เอาตกใจเฉยไอ้เจ้าบีเซียนะมันชอบหลบอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันชอบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาแบบเอาแบบท่อพีซีให้มันหลับนะเพราะตอนกลางวันเนี่ยมันชอบหลับตรงแถวหินนะครับผมไม่รู้ว่าผมทิ้งท่อไปตรงไหนนะอ๋ออยู่นี่ท่ออยู่นี่ครับท่อพีซีที่มันชอบนอนนะครับแค่นี้ขนาดคาบตะไคร้ยังขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดเจ้านี่ก่อนนะครับล้างไอ้ที่ว่างๆนั่นโอเคไอ้ที่ว่างๆก็ล้างแล้วนะเดี๋ยวจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เปิดตู้เปิดฝาตู้เนาะโอเคก็เปิดฝาตู้นะครับระวังโทรศัพท์หล่นนะโอเคเดี๋ยวสะบัดน้ำกันโอเคเอาลงไปเลยระวังทับเจ้าตัวนี้นะโอ้ไปนู่นละโอเคเอาไว้ตรงนี้แหละโอเคสระจากนั้นก็ปิดตู้ปลาโอเคก็ปิดแล้วเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็มานอนเองนะครับเดี๋ยวมันมาชอบมานอนแถวๆนี้ครับแต่มันจะยังไม่ชินเนาะเพราะผมไม่ได้เอาท่อเนี่ยลงมานานแล้วโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมมานอนท่อนี่นะอุตส่าห์ใส่ให้ด้วยแล้วก็ทำความสะอาดที่ด้วยเนาะเจ้าบีเซีย